จะพูดถึงตรงนี้จะเป็นเรื่องจากสไลด์นะคะการงอกของเมล็ด seed germination germination หมายถึงการงอกที่ก็พูดถึง germination จะเห็นว่าการงอกจากรูปนี้ของเมล็ดถั่วเวลางอกเป็นไงคะมันจะดึงมีส่วนที่จะดึงเอาใบเลี้ยงขึ้นไปข้างบนแต่ของเมล็ดข้าวโพดใบเลี้ยงอยู่ข้างล่างนะคะการงอกมันจะต่างกันการงอกของเมล็ดหมายถึงการที่รากอ่อนงอกพ้นเปลือกหุ้มเมล็ดออกมาทางไหนคะไมโครพายและส่วนที่ว่าเป็นรากอ่อนนั้นคือปลายเรดิเคิลของเอมบริโอนั่นเองนี่ถ้าว่าด้วยการงอกของเมล็ดความจริงมันจะมีกิจกรรมตั้งแต่กิจกรรมที่1ที่2มาแล้วนะคะที่เวลาที่เราเพาะเมล็ดเผอิญไม่ได้เน้นเรื่องเกี่ยวกับให้นักเรียนดูขณะที่งอกมันมีแต่ละชนิดของพืชมันมีกลไกอย่างไรนะคะในการที่จะช่วยตัวของมันเองนะคะทีนี้ก็จะมีกิจกรรมอยู่กิจกรรมหนึ่งในหน้า116กิจกรรมนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการงอกของเมล็ดก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถจะไปทำด้วยตัวเองได้สังเกตด้วยตัวเองได้นะคะในเรื่องของกิจกรรมที่4ของบทที่14เรื่องของการงอกของเมล็ดในหน้า110เรามาดูจุดประสงค์กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถสำรวจบันทึกและเปรียบเทียบการงอกของเมล็ดพืช2ประเภทคือเมล็ดพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่นั่นเป็นจุดประสงค์ที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเมล็ดที่นักเรียนจะนำมาเพาะเพื่อจะให้ไปดูการงอกนั้นต้องเป็นเมล็ดที่ทั้ง2ประเภทและแต่ละประเภทจะมีกี่ชนิดก็แล้วแต่นะคะอย่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เป็นตัวอย่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็น่าจะเป็นพวกข้าวโพดข้าวพวกนั้นนะคะสำหรับพืชใบเลี้ยงคู่นั้นก็หาได้ง่ายพวกถั่วทั้งหลายถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วดำถั่วแดงอะไรก็ว่าไปนะคะจุดประสงค์กิจกรรมมีแล้วอันนี้ก็ให้มาเสร็จเรียบร้อยก็มาถึงอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ก็คืออย่าลืมนะคะว่าเขาต้องการให้เราบันทึกแล้วก็เปรียบเทียบการงอกของเมล็ดพืช2ประเภทแต่มันจะเป็นอะไรบ้างก็แล้วแต่2ประเภทนั้นคือใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือเมล็ดที่เขาต้องการอย่างเมล็ดถั่วเขียวหรือถั่วเหลืองอันนี้เป็นพืชใบเลี้ยงคู่เมล็ดข้าวโพดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมันเมล็ดพืช2ชนิดแต่จะเป็นเมล็ดประเภทใดก็ได้นะคะมีทั้ง2อย่างกระบะเพาะเมล็ดและความจริงก็ดูไม่เล็กนักหรอกนะคะแต่ว่าถ้าใช้แว่นขยายก็จะช่วยได้เยอะทีเดียวนี่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้นี่ในหนังสือของเราก็มีอยู่นะคะที่ขาดอยู่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้อันนี้ก็บอกไปแล้วก็มาดูอีกอันนึงก็คือวิธีการทดลองหนังสือเราก็บอกไว้เช่นกันให้เราศึกษาเมล็ดถั่วอันนี้นักเรียนเติมนะคะไม่เอกมันหายไปไม่ได้ถั่วนะคะไม่ได้ไปถั่วเฉลี่ยกับใครศึกษาเมล็ดถั่วและเมล็ดข้าวโพดที่กำลังงอกอายุ1วัน2วัน3วันจนถึง10วันแล้วก็วาดภาพไว้หมายถึงว่าตั้งแต่1วันจนทั้งถึง10วันนั่นเองบันทึกไว้เรื่อยๆศึกษาเมล็ดถั่วและเมล็ดข้าวโพดที่กำลังงอกนะคะมีกระพ้องกระแพ้งหลุดหายไปหลายอย่าง
นักเรียนก็สังเกตดูจากนั้นก็เปรียบเทียบการงอกของเมล็ดถั่วและเมล็ดข้าวโพดด้วยนะคะความจริงมันมีนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าพอปริ้นออกมาแล้วมันมีไม่เอกแต่ว่าพออยู่ในนี้มันหายไปเรียนก็ดูให้ดีๆละกันนะคะมีคำถามที่เขาถามตรงนี้คำถามแรกคำถามนี้เราก็ได้จากการทดลองหรือไม่ก็สังเกตดูจากภาพที่เขาจะให้เราดูทีหลังลักษณะการงอกของเมล็ดพืชทั้งสองชนิดเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรทั้งสองชนิดก็คือพืชเมล็ดของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับเมล็ดของพืชใบเลี้ยงคู่เขาถามว่ามันลักษณะการงอกของมันนั้นมันเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรมีเหมือนกันนะคะในลักษณะอย่างนี้นะคะที่เขาพูดถึงเขาบอกมันจะมีเหมือนกันก็คือส่วนที่งอกจากเมล็ดลำดับแรกก็คือ radical นะคะนั่นคือส่วนที่เหมือนแต่ส่วนที่แตกต่างนั้นก็จะมีอีกเหมือนกันในเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างถั่วกับเมล็ดข้าวโพดเมล็ดถั่วกับเมล็ดข้าวโพดข้อเปรียบเทียบก็คือส่วนที่เจริญขั้นแรกสุดทั้งสองเมล็ดจะงอกจาก radical หมายถึง radical จะเป็นส่วนที่งอกส่วนแรกถัดมาเมล็ดถั่วอะไรจะงอกตามออกมาคิดว่าไฮโปโคทินออกมาก่อนแต่เมล็ดข้าวโพดนั้นเขาบอกว่าเยื่อหุ้มยอดแรกเกิดจะออกมาเป็นการเจริญต่อจากradicalนะคะตำแหน่งของใบเลี้ยงขณะงอกเมล็ดถั่วอยู่เหนือดินหรืออยู่ใต้ดินเหนือดินแต่เมล็ดข้าวโพดจะอยู่ใต้ดินนั่นคือข้อเปรียบเทียบที่ได้นะคะคำถามอีกคำถามหนึ่งก็ถามว่านักเรียนคิดว่าลักษณะการงอกของแต่ละแบบทำให้พืชได้ประโยชน์ในแง่ใดลักษณะการงอกของแต่ละแบบทำให้พืชได้ประโยชน์นะคะในแง่ใดการงอกแบบชูใบเลี้ยงกับการงอกที่ไม่ชูใบเลี้ยงผลประโยชน์เหมือนกันไม่เอ่ยการงอกที่ชูใบเลี้ยงขึ้นเหนือพื้นดินใบเลี้ยงทำหน้าที่อะไรคะช่วยในการปกป้องยอดอ่อนก่อนพ้นถึงก่อนพ้นโผล่ดินขึ้นมานะคะอันนี้เป็นทำหน้าที่ปกป้องแล้วก็ช่วยสังเคราะห์ด้วยแสงแต่สำหรับการงอกที่ใบเลี้ยงอยู่ใต้ดินมันจะช่วยใบเลี้ยงก็ไม่ได้อยู่เฉยจะช่วยดูดอาหารจากเอนโดสเปิร์มส่งไปยังลำต้นขณะงอกและขณะใบแท้ยังสังเคราะห์ด้วยแสงไม่ได้จนกว่าจะโผล่พ้นดินนะคะหมายถึงก็ยังไงก็ช่วยกันอยู่อย่างนั้นนะคะงั้นลักษณะการงอกของแต่ละแบบของพืชได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าใบเลี้ยงจะช่วยต้นอ่อนอยู่ดีถัดไปก็ถามว่าโครงสร้างของพืชที่เกิดจากการงอกของเมล็ดทั้งสองชนิดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรอันนี้นั้นถ้าเป็นของพืชประเภทที่อย่างเช่นถั่วที่มีใบชูขึ้นเหนือพื้นดินส่วนที่เป็นลำต้นมันก็จะขึ้นไปข้างบนทั้งหมดไม่ว่าไฮโปโคทินหรือเอพิโคทินรากก็จะเป็นระบบรากแก้วแต่ของข้าวโพดตรงกันข้ามงอกแบบชูใบไม่ได้ชูใบเลี้ยงขึ้นเหนือพื้นดินใบเลี้ยงยังคงอยู่ใต้ดินลำต้นที่ขึ้นไปจะเป็นอะไรอย่างเดียวเอพิโคทินอย่างเดียวนะคะส่วนแรกที่โผล่พ้นดินเป็นเยื่อหุ้มรากยอดแรกเกิดนะคะเมื่อสูงขึ้นมามันก็จะหยุดเจริญเอพิโคทินจะยืดยาวออกมาเพื่อให้ยอดแรกเกิดพัฒนาไปเป็นใบต่อไปคำถามสุดท้ายเดี๋ยวเราดูจากรูปก็คงจะเข้าใจกว่านี้ขณะที่เมล็ดถั่วและเมล็ดข้าวโพดงอกจนมีใบแท้สองสามใบส่วนของต้นอ่อนที่อยู่เหนือดินประกอบด้วยส่วนใดบ้างนะคะอันนี้นั้นเดี๋ยวเราดูจากภาพที่มีอยู่ก็คงจะเข้าใจขึ้นก็เพราะว่าส่วนของต้นอ่อนที่อยู่เหนือดินของถั่วนะคะมีไฮโปโคทินมีใบเลี้ยง2ใบอีพิโคทินใบแท้และกระต่ายยอดแต่สำหรับของข้าวโพดต้นอ่อนของข้าวโพดอยู่ที่อยู่เหนือดินประกอบด้วยเยื่อหุ้มแรกเกิดกับใบแท้กับตายยอดมันแตกต่างกันตรง
ส่วนของไฮโปคอตทินอีพีคอตทินนั่นเองต่อไปนักเรียนมาดูว่าเราจะมาดูจากภาพที่11ในหนังสือศึกษาดูการงอกของเมล็ดถั่วเหลืองถั่วลันเตาและก็ข้าวโพดดูซิว่ามันเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนดูในหนังสือนะคะในหน้า116ภาพกอนี้เป็นการงอกของถั่วเหลืองนะคะภาพกอการงอกของเมล็ดถั่วเหลืองเรียนจะเห็นว่าเวลาที่งอกเห็นไหมคะว่าเมล็ดอยู่ตรงนี้เมื่อเวลางอกเรดิเคิลจะออกมาก่อนจากนั้นอะไรจะตามมาคะไฮโปคอตตินจะตามมาแล้วไฮโปคอตทินมันก็จะฉุดเอาส่วนของใบเลี้ยงขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็มีใบแท้เกิดขึ้นและใบเลี้ยงก็ยังช่วยเหลือจนกระทั่งหมายถึงว่าในใบเลี้ยงมันมีเอนโดสเปิร์มหรือมีอาหารอยู่ก็จะช่วยจนกระทั่งมันตั้งตัวได้ส่วนที่อยู่เหนือใบเลี้ยงเรียกว่าเอพิคอตทินอยู่ใต้ใบเลี้ยงไฮโปคอตทินอันนี้จะแจ้งชัดนะคะข้างล่างก็จะเป็นระบบรากแก้วนี่เป็นของถั่วเหลืองสำหรับอันนี้นั้นนะคะก็จะเป็นรูปขอนี้เป็นของถั่วลันเตามันถั่วเหมือนกันแต่นักเรียนสังเกตดูมันเหมือนหรือไม่เหมือนกันคะจะเห็นว่ามีราดิเคิลออกมาทีแรกก็ใช่ไฮโปคอตทินออกมาก็ใช่นะคะแต่ว่าต่างกันตรงไหนคะใบเลี้ยงไม่ได้ขึ้นข้างบนใบเลี้ยงอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นที่ขึ้นไปนั้นก็จะเป็นเอพิคอตทินเท่านั้นนะคะมีใบแท้ใบเลี้ยงอยู่ข้างล่างเหมือนกับพวกอะไรคะพวกข้าวโพดนะคะนักเรียนสังเกตดูจากพวกข้าวโพดนี้เมื่องอกราดิเคิลแล้วส่วนที่โผล่ขึ้นไปตามไปก็คือเยื่อหุ้มยอดแรกเกิดโคริออฟไทนี้จะขึ้นไปนะคะแล้วเกิดใบแท้ขึ้นใบเลี้ยงอยู่ข้างล่างและข้างล่างนี้นะคะหมายถึงว่าส่วนที่เยื่อหุ้มยอดแรกเกิดมันก็จะหยุดเจริญตรงส่วนนั้นเท่านั้นเองแล้วก็จะมีเรื่องของใบแท้เกิดขึ้นทีนี้ตรงนี้นั้นนะคะเขามีคำอธิบายจากภาพจากในสไลด์เขาบอกว่าจากภาพสังเกตเห็นว่าจากสไลด์นะคะการงอกของเมล็ดถั่วเหลืองส่วนไหนจะยืดตัวขึ้นไฮโปคอตทินจะยืดตัวขึ้นชูใบเลี้ยงให้โผล่ขึ้นมาเหนือระดับผิวดินเราจะพบลักษณะการงอกแบบนี้ในพวกพริกพวกมะขามแต่ก็ไม่ใช่มีแค่นี้นะคะมีเยอะแยะอธิบายเรื่องการงอกของเมล็ดถั่วเหลืองจากในรูปในหนังสือของเรานะคะศึกษาดูจากในหนังสือนั่นเป็นเรื่องของเมล็ดถั่วเหลืองซึ่งงอกปกตินะคะจะชูใบเลี้ยงโผล่ขึ้นมาเหนือระดับผิวดินและไฮโปคอตทินจะขึ้นมาก่อนนะคะตอนหลังอีพิคอตทินถึงจะมีขึ้นหมายถึงจะยืดตัวให้เห็นสำหรับภาพการงอกของเมล็ดถั่วลันเตาบ้างส่วนของไฮโปคอตทินไม่ยืดตัวนะคะทำให้ใบเลี้ยงยังอยู่ใต้ดินแต่ใครที่จะยืดตัวยาวขึ้นมาอีพิคอตทินเพราะฉะนั้น
มันเป็นแล้วแต่ลักษณะการงอกของพืชแต่ละชนิดทั้งๆว่าเป็นถั่วเหมือนกันเราอย่าไปเหมาว่าจะต้องมีใบเลี้ยงอยู่เหนือดินเหมือนกันเห็นชัดจากรูปนี้ถั่วเหลืองนั้นชูใบเลี้ยงเหนือดินแต่ถั่วลันเตาใบเลี้ยงไม่ได้ชูขึ้นเหนือดินทั้งนี้เพราะถ้าว่าไปเหตุที่ไม่ได้ขึ้นเพราะไฮโปคอตทินมันไม่ดึงขึ้นไปไฮโปคอตทินมันไม่ยืดตัวมันอยู่ข้างล่างนะคะส่วนที่อยู่ขึ้นไปนั้นกลายเป็นอะไรนะคะเอพิคอตินแทนดูจากรูปจากคำอธิบายนี้นะคะสำหรับการงอกของเมล็ดถั่วลันเตานั้นใบเลี้ยงอยู่ใต้ดินเพราะไฮโปคอตทินมันไม่ยืดตัวดึงขึ้นไปส่วนเอพิคอตินนั้นจะกลับยืดตัวยาวขึ้นมาเหนือดินชุดใบอ่อนให้ขึ้นมาด้วยสำหรับการงอกประเภทนี้จะพบได้ในพืชพวกขนุนพวกมะขามเทศนะคะความจริงเมล็ดมะขามเทศนั้นจะดูได้ไม่ยากใช่ไหมคะเมล็ดมะขามเทศเวลาที่เรารับประทานทิ้งๆไปแล้วอีกไม่นานมันก็จะงอกขึ้นมาสังเกตดูการงอกของมันกับเมล็ดมะขามมันจะไม่เหมือนกันนะคะนั่นเป็นลักษณะที่เราอาจจะไม่เคยสังเกตมะขามกับมะขามเทศนั้นจะงอกไม่เหมือนกันสำหรับมะขามนั้นลักษณะมันเหมือนกับจะต้องเป็นแบบใบเลี้ยงขึ้นข้างบนแต่มะขามเทศจะเป็นใบเลี้ยงอยู่ด้านล่างและรูปสุดท้ายในรูปคอการงอกของเมล็ดข้าวโพดนะคะใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือพื้นดินไหมคะไม่อันนี้เหมือนกับใครเหมือนถั่วลันเตาใบเลี้ยงไม่โผล่ขึ้นเหนือดินมีแต่ส่วนของใบแท้เท่านั้นที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินตรงนี้เขามีคำถามในหน้า117ถามว่าการงอกของเมล็ดถั่วเหลืองต่างจากถั่วลันเตาอย่างไรอธิบายได้ไหมตำแหน่งของใบเลี้ยงเห็นได้ชัดว่าถั่วเหลืองนั้นใบเลี้ยงอยู่เหนือพื้นดินถั่วลันเตาใบเลี้ยงอยู่ไม่เหนือพื้นดินที่อยู่ใต้ดินในกรณีที่เขาพูดถึงเมล็ดถั่วเหลืองเขาบอกไฮโปคอตทินยืดยาวโค้งงอเป็นตะขอฉุดใบเลี้ยงขึ้นเหนือพื้นดินนั่นเป็นเหตุว่าทําไมใบเลี้ยงถึงขึ้นเพราะไฮโปคอตทินมันเจริญมากนะครับพอราดิคอลเจริญปั๊บไฮโปคอตทินเจริญตามมันก็เลยฉุดใบเลี้ยงขึ้นไปเหนือดินแต่สําหรับของเมล็ดถั่วลันเตาไฮโปคอตทินค่อนข้างจะขี้เกียจคือไม่ยืดยาวออกไปไม่โค้งงอก็เลยเอพิคอตินทนไม่ไหวนะคะมันก็เลยยืดยาวแทนนะเป็นตะขอขึ้นมาแทนฉุดยอดอ่อนให้โผล่พ้นดินเพราะส่วนของเอพิคอตินเป็นส่วนที่อยู่เหนือใบเลี้ยงเพราะนั้นมันฉุดใบเลี้ยงขึ้นไปไม่ได้แต่ถ้าลองไฮโปคอตินมันอยู่ใต้ใบเลี้ยงพอมันโค้งขึ้นไปมันต้องดึงใบเลี้ยงขึ้นไปจนได้แหละนะคะแต่เอพิคอตินนั้นใบเลี้ยงมันอยู่ข้างใต้มันงอกเจริญยังไงใบเลี้ยงก็ยังอยู่ที่เดิมมันดึงขึ้นไปไม่ได้แต่มันจะฉุดยอดอ่อนให้โผล่พ้นดินใบแท้คู่แรกกลางออกสังเคราะห์ด้วยแสงแทนใบเลี้ยงที่ยังคงอยู่ใต้ดินเพราะนั้นใบเลี้ยงของถั่วลันเตานั้นก็ทำหน้าที่เป็นกองเสบียงเท่านั้นเองนะคะส่งเสบียงขึ้นมานั่นเป็นคำตอบที่เขาจะพูดถึงทีนี้ต่อมาเรามาดูหัวข้อถัดไปเมื่อกี้นี้